สถาบันพุทธในลาดักเป็นพุทธนิกายตันตรยานหรือวัชรยานซึ่งเป็นพุทธนิกายสุดท้ายที่เกิดขึ้นและรุ่งเรืองในอินเดียตะวันออกก่อนที่ศาสนาพุทธจะเสื่อมสูญไปจากอินเดียและที่สำคัญศาสนาพุทธในลาดักมีความต่อเนื่องยาวนานแม้จะได้รับการเผยแผ่ศาสนาผ่านมาทางทิเบตก็ตามคนลาดักมีปะปนกันหลายเชื้อชาตินะครับก่อนที่จะสถาปนาขึ้นเป็นนครรัฐลาดักที่นี่เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ที่อพยพมาจากที่ราบสูงทิเบตมาก่อนต่อมาก็มีชาวมอนปะจากแคชเมียร์เข้ามาตั้งถิ่นฐานทำการเพาะปลูกซึ่งเชื่อกันว่าพวกมอนปะนี่เองที่นำศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพร่ในลาดักบ้างก็ว่าเข้ามากันตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกนู่นแหละครับบ้างก็ว่าพวกมอนปะอาจอพยพมาจากแคว้นแคชเมียร์ในสมัยพระเจ้ากนิษกะซึ่งก็เป็นช่วงพุทธมหายานกำลังเฟื่องฟูในอินเดียเหนือพุทธตันตรยานได้ถูกเผยแพร่สู่ทิเบตโดยชาวอินเดียที่มีความรู้ขั้นสูงอย่างท่านคุรุปทุมสมภพและพระครูอติสะซึ่งเดินทางมาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์วิกรมศิลาในอินเดียหลังจากนั้นก็ได้พัฒนาแตกสาขาไปอีกหลายนิกายประชาชนในแถบนี้มีความเชื่อดั้งเดิมว่ามีเทพเจ้าสถิตอยู่ในธรรมชาติในต้นไม้ในก้อนหินและในบ้านเรือนการสวดมนต์ด้วยการส่งเสียงดังจะทำให้เทพเจ้าเหล่านั้นได้ยินพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้ประเพณีบูชาตังกาที่วัดเฮมิสจัดขึ้นในปีวอกเพื่อฉลองปีเกิดของพระปฐุมสมภพที่เวียนมาบรรจบทุก12ปีนักษัตริย์ในจำนวนนั้นคือแขกต่างบ้านต่างเมืองที่นับถือศาสนาพุทธตันตรยานพวกเขาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยตามประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนานิกายตันตรยานกล่าวว่าพระปฐุมสมภพเป็นอาจารย์ชาวอินเดียที่มีฤทธิ์มีเวทมนต์แข็งกล้าได้นำศาสนาพุทธตันตรยานมาเผยแผ่ในทิเบตเป็นครั้งแรกในพุทธศตวรรษที่13พระปฐุมสมภพได้ใช้เวทมนต์คาถาปราบพูดผีมารร้ายในลัทธิบอนอันเป็นลัทธิดั้งเดิมในทิเบตจนหมดสิ้นพระปฐุมสมภพจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้วางรากฐานพุทธศาสนาให้มั่นคงในทิเบตสาระของพิธีไร่ลำของพุทธตันตระนี้ก็เพื่อขจัดอุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติธรรมหน้ากากที่พระสวมใส่คือใบหน้าของพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และเหล่าเทพเจ้าของพุทธสายตันตรยานมีทั้งหน้ากากรูปพระปฐุมสมภพรูปพระสักยมุนีและเทพเจ้าผู้อารักขาต่างสิ่งสำคัญที่จะทำให้ศาสนาพุทธยืนยงอยู่ได้นอกจากความดีงามของพระธรรมแล้วพุทธบริษัททั้งหมดต้องช่วยกันสืบทอดพระศาสนาสู่คนรุ่นหลังให้ได้ไม่ว่าจะใช้แนวทางของพุทธิกายใดก็ตามโดยมีจุดหมายร่วมกันซึ่งอยู่ที่แก่นแท้ของคำสอนดังที่หลวงวิจิตรวาทการเคยกล่าวไว้ว่าถ้าไม่มีมหายานก็เป็นที่น่ากลัวว่าพระพุทธศาสนาจะสูญสิ้นไปโดยเร็วผู้นับถือจะลดน้อยลงไปทุกทีและจะกลายเป็นศาสนาเล็กๆไม่แพร่หลายกว้างขวางถ้าไม่มีเถรวาทก็น่ากลัวว่าพระพุทธศาสนาจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงทำให้เตลิดเปิดเปิงไปโดยไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งไม่มีผู้รักษาหลักการที่แท้จริงเอาไว้เป็นอันว่าทั้งสองนิกายทำหน้าที่อย่างดีอยู่คนละทาง